ครับคุณธนวัน์คุณปิตินันท์ครับทางกรรมการการเลือกตั้งก็ยังคงอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณากำหนดแนวทางและประเมินสถานการณ์ในการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในเวลา14นาฬิกาครับขณะที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งยังคงยืนยันใช้อาคารศูนย์ราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสถานาที่หารือครับ โดยนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันครับว่าสถานที่ในการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้นั้นยังคงเป็นสถานที่เดิมคือที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาคารศูนย์ราชการครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แม้ว่ากลุ่มกปปสจะมีการเคลื่อนไหวอยู่โดยรอบศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ตามครับและเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสขณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการหารือแต่หากมีความจําเป็นพร้อมย้ายสถานที่ครับ ซึ่งจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ในที่ประชุมอีกครั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งระบุครับว่าประเด็นที่จะมีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณากรอบตามกำหนดแนวทางของกอกตที่ได้เสนอต่อพักการเมืองก่อนหน้านี้ใน3แนวทางเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยจะให้รัฐบาลแสดงเหตุผลต่อความต้องการของรัฐบาลขณะที่กกตจะมีการชี้แจงเหตุผลถึงการกําหนดวันเลือกตั้งในแนวทางที่หวังไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้วันเลือกตั้งที่ตรงกันครับซึ่งกําหนดเบื้อง ต้นยังคงเป็นวันที่30กรกฎาคมในการกําหนดวันเลือกตั้งที่ถือว่าเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามจะมีการนําข้อหารือที่ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้พูดคุยต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําลังประชุมพิจารณายังไม่มีความชัดเจนครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการหารือร่วมกับรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสถานที่ใดครับคุณธนวัต์คุณปิตินันท์ครับ